เจ๊หมูกลับมาแล้วค่ะวันนี้มาแจกสูตรแกงฟักทองหมู3ชั้นอาหารไทยรสนัวกลมกล่อมที่เดียนชอบทานมากเลยค่ะหมู3ชั้นนุ่มๆทานคู่กับน้ำแกงที่ปรุงรสมาได้นัวอร่อยสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะทุกคนวิธีการทำไม่ยุ่งยากพร้อมแล้วมาจดสูตรกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำฟักทองมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดตามชอบวันนี้เดียนจะหั่นความหนาประมาณ1เซนติเมตรค่ะต่อด้วยการเด็ดใบมะกรูดนำมาเด็ดเอาเฉพาะใบเรียบร้อยก็นำไปเตรียมไว้ก่อนค่ะต่อมานำหมู3ชั้นมาหั่นค่ะหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำวันนี้เดียนหั่นความหนาประมาณ1เซนติเมตรค่ะหั่นจนหมดแล้วก็พร้อมลงมือทำแกงฟักทองหมู3ชั้นแล้วค่ะตั้งกระทะตามด้วยกะทิ500มิลลิลิตรเปิดเตาใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนค่ะพอกะทิเริ่มเดือดก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ด2ขีดจากนั้นผัดพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆให้กะทิของเราแตกมันดีเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยหมู3ชั้นที่หั่นเอาไว้ค่ะนำลงไปผัดให้เข้ากันดีให้เข้ากับพริกแกงที่อยู่ในกระทะเลยค่ะตามด้วยกะทิ500มิลลิลิตรค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกรอบตั้งต่อให้เดือดประมาณ10นาทีค่ะเพื่อให้หมู3ชั้นของเราสุกดีเลยค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือ1ช้อนชาผงนัว2ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะคนอีกรอบให้เข้ากันค่ะตามด้วยฟักทองที่หั่นไว้แล้วก็คนให้ส่วนผสมในกระทะเข้ากันค่ะปิดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดใบโหระพาเพิ่มความกลมกล่อมให้กับเมนูนี้ค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมในกระทะเข้ากันค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะเมนูแกงฟักทองหมู3ชั้นจดสูตรตามเดียนเอาไปทำขายได้เลยนะคะฟักทองนิ่มๆกับหมู3ชั้นนุ่มเด้งอร่อยฟินค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆตอบโจทย์เวอร์อย่าลืมแชร์สูตรความกลมกล่อมนี้ด้วยนะคะทุกคน ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ